าจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดถึงลูกศิษย์คนนี้หน่อยครับคนไหนนักชกถ้วยพระราชทานโรจน์ณรงค์ดาว8ริ้วครับตอนสมัยที่อยู่กับอาจารย์เนี่ยพี่โรจน์ณรงค์เป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวพูดภูมิหลังก่อนโรจน์ณรงค์เนี่ยตอนจะมาอยู่กับผมเนี่ยเป็นนักมวยที่ว่าในประเทศไทยเขารู้จักหมดแล้วนะครับรุ่งโรจน์สิงห์นครเบาอยู่ไหนเนี่ยต่อค่ายรุ่งโรจน์สิงห์นครเบาค่ายนี้อยู่ไหนครับโน่นไงบุรีรัมย์ไงบ้านพี่โรจน์ณรงค์ครับคือมวยในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขารู้จักหมดรุ่งโรจน์สิงห์นครเบาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมัยนั้นอีสานมีนักมวยเก่งอยู่3ตัว1แสนไกรสิทธิ์กูออด2เฮ้ยมันกินนึกออกแล้วนะนาฮวนไม่ใช่สตึกยอดมวยสตึกอะใครนะไม่รู้ไม่เป็นไรด่านข้ามไปได้เลยเพราะฉะนั้น3คนนี้จะวนต่อยเดิมพันกันเรื่อยผัดกันกินผัดกันสี่ผัดกันผัดกันแพ้ไปแล้วแสนไกรมันแสนไกรน่าจะ3ครั้งอะไรเนี่ยโดนเราชนะครั้งเดียวอะไรแล้วก็อีกคนเนี่ยนึกชื่อไม่ออกไอ้นั้นเก่งกับคนทุกคนแต่แพ้โดนลงตลอดแล้วพี่โดนลงมาอยู่กับอาจารย์ได้ยังไงครับความเป็นมาก็คือว่าผมเอาน้าเข้ามาก่อนใครอ่ะแดนชัยนี่แดนชัยเดชรัตน์ก็ตามน้ามาเหรอใช่แล้วก็ไม่ตามน้าน้ามาเรียนหนังสือแล้วมาต่อยมวยกับผมคู่อินทรีดำแต่น้าเป็นมวยเตี้ยมวยเนี่ยที่เป็นคนรุมข้าวอยู่ทุกวันเนี้ยแม่ครูก็ทุกวันเนี้ยมาช่วยผมอยู่วันเนี้ยชกมวยไม่ดังแล้วแต่ผมส่งไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาได้ดีพี่โรจน์ณรงค์ก็มาบอกวันนึงเขามาคุยกับผมว่ามีหลานคนนึงตอนนี้เขาขโมยมาขายสอนที่ญี่ปุ่นเราบอกว่าเอ้ยแล้วเป็นไงบอกว่าเนี่ยขายที่ญี่ปุ่นแต่สอนที่ญี่ปุ่นเขาไปเสนอที่ลุมพินีแต่ชกไม่ได้ครับเราทำไมชกไม่ได้บอกมันกินน้ำหนักกินสมัยก่อนก็มีมวยต้องร้อยปอนด์ถ้าไม่ถึงร้อยปอนด์ต้องกินพอช่างเสร็จเนี่ยต้องกินสมมติช่างเสร็จ40โลเนี่ยต้องกินได้ถึง45-44กว่าถึงร้อยปอนด์ถึงจะชกได้ถ้าไม่ถึงร้อยปอนด์ขีดถึงก็ไม่ชกกินครับเพราะผิดกฎหมายนะมวยไม่ถึงร้อยปอนด์สมัยก่อนชกไม่ได้สมัยนั้นลุมพินีวันทีเนี่ยแกจะให้คนเฝ้าเลยไอ้อะไรจ่าอะไรอ่ะจ่าเสรีคนเฝ้าถึงเที่ยงพอถึงเที่ยงยิงไม่ได้ก็คือไม่ได้จบแต่ทีนี้เนี่ยน้ามันมาบอกผมว่าอาจารย์เขาขโมยหลานผมมาอยู่สอนญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากระดับประเทศผมชื่ออะไรวะลุงโรจน์สิงห์นครเบาผมไม่เคยได้ยินผมก็เลยบอกเอางี้ดิเองก็ไปมาอยู่นี่น้าชายก็ไปที่สอนญี่ปุ่นไปถึงเจอเหยียปึ้งเหยียปึ้งบอกเฮ้ยมึงมาขโมยรวยเหยียมึงมาจากไหนเนี่ยมันเก่งจังนะบอกรุ่นน้องอาจารย์สุรัตน์บอกอาจารย์สุรัตน์เก่งจังไม่รู้จักเหยียอะไรเงี้ยทีนี้ผมสายคำนี้ผมก็ไปบอกพี่ใหญ่สมัยก่อนใหญ่ยิ่งยงทีนี้พี่ใหญ่ครับเหยียแคลเนี่ยเขารักกันมากพี่ผมบอกให้พี่ใหญ่เนี่ยโทรไปขอพี่ใหญ่ก็โทรไปหาเหยียแคลเหยียแคลบอกเฮ้ยมวยตัวไหนวะไอ้ใหญ่ที่มึงจะขอกูเนี่ยกูยังไม่เคยได้ยินเลยอะไรรู้ๆที่ทุกคนเมาปลาบอเลยมึงขอให้สมบัติกูดินี่กูให้มึงเลยเนี่ยขอให้สมบัติไปดิสมบัติตอนนี้กูรู้จักไหมรู้จักครับดังมากสมัยนั้นอะสมบัติตอนนี้กูดังมาดังเขาคุณในค่ายบอกให้สมบัติมึงเอาไปดิแล้วมึงจะเอาใครไปอีกแต่มึงจะทำค่ายมวยไม่เอาอะไรแบบบ้าบอกูไม่เคยได้ยินเลยเสร็จปั๊บพอแกกลับมาถึงค่ายแกก็สั่งเหยียบปึ้งบอกเฮ้ยไอ้ยายมันขอมวยตัวหนึ่งอะไรเด็กอะไรอ๋อเด็กที่บุรีรัมย์อ่ะผู้ใต้สงอะไรนะเหยียบปึ้งไปเลยเอามันไปแล้วครับได้เขาน้ำมันเอาไปแล้วก็เลยมาอยู่กับผมทีนี้พอมาอยู่กับผมมันร้อยปอนด์ตีตาชกไม่ได้ชุนลู่สมัยนั้นนะชุนลู่ไอ้เด็กมือเนี่ยยอดมวยประเทศไทยคู่แสนไกลคู่ไอ้ผมดูยังไงวะเดี๋ยวไม่เป็นไรจังเข้าเลยชุนก็เลยขึ้นรายการโจ๊กใครมันทำไม่ได้นะครั้งแรกกินถึงเกือบเที่ยงแต่กินได้ที่กินได้ก็ซื้อยาให้กินแบบไบเออร์
มันเป็นของไบเออร์ก็กินบำรุงง่วงแมวเซาเรียกง่วงกินอร่อยพอตื่นมากินอร่อยพอกินยาบำรุงง่วงนอนแล้วตื่นมากินกินน้ำหนักก็ขึ้นขึ้นก็จบก็เลยต่อยได้ต่อยปอนก็เลยมาเป็นโลดลงต่อยนานไหมถึงจะเป็นมวยเงินแสนเนี่ยไม่นานนะใช้เวลาปีต่อยเยอะก็ช้าต่อยเยอะก็ช้าช้าน้อยต่อยสายศึกอัศวินดำไม่ต่อยนี่แหละเกียรติเพชรเกียรติเพชรไม่ใช่เกียรติเพชรดาวรุ่งทีวีดาวรุ่งทีวี47ของป่าชุมต่อยยันกูเองแล้วมาต่อยช่อง7จำนลินาห้าทีซ้อนอ๋อเหรอทั้งห้าทีซ้อนเขาแต่แม่งไม่เคยแยกคู่อ๋อเหรอคือชุนแม่งคือกะเอาให้ได้แต่ไม่เคยชนะพี่รณรงค์ได้เลยได้เลยค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ครับรณรงค์มีแสนนะแสนห้าแสนแปดนะสมัยนั้นยืนระยะกี่ปีอาจารย์ไปบวชเงินแสนก็หลายปีเหมือนกันแล้วที่ได้มวยรอบถ้วยพระราชทานชิงกับใครนะครับชิงกับเกษมเล็กเกียรติศิริสมัยนั้นมวยหลายครั้งชิงกับเกษมเล็กทีหนึ่งชิงไทยแลนด์ครั้งหนึ่งชิงนี่ครั้งสุโขทัยสมัยนั้นเป็นม้านอกสายตาแต่ว่าพอจริงได้ทุกทีแล้วสุโขทัยสามยกก็แพ้เราก็แพ้ครับแล้วก็มาตีตื้นมาได้ลูกทีมหน้ามาเลยนะชนะเกษมเล็กก็คู่ขี้มาตลอดแต่มากินปลายปลายเกษมเล็กปลายไม่ดีแล้วอยู่กับอาจารย์เนี่ยพี่ซ่าเขานิสัยส่วนตัวเป็นยังไงโอ้ซ่าสมชื่อไหมก็กลัวผมแน่เลยไงเอากลัวอาจารย์ทีนี้ถ้าไม่กลัวผมก็คือก็อยู่ไม่ได้ในอนาคตแต่ว่าเป็นเด็กที่ว่าตัดสินใจอะไรง่ายผมด่าเนี่ยคือเด็กคนนี้จะด่าไปเลยด่าต้องกลับบ้านอ้าวสมมุติทำไมด่าด่าปั๊บหาจะหายไปละพอค่ำๆโทรเนี่ยโกรธอ่ะจังครับกลับบ้านอยู่หมอชิดครับอ้าวเอ้ยมีรายการอยู่ไปอยู่หมอชิดไม่ชกไงไม่ชกเลยครับมึงกลับไปเลยกลับไปนานๆเลยนะว้าวอ่ะเป็นช่างสยามถอนจุนนี่บางทีสองเดือนสามเดือนก็กลับมานี่ช่วงต่อยหลายหมื่นเลยนะเจ็ดแปดหมื่นนะไม่ใช่หรอกหลายหมื่นมันจะไปย้อยแสนแหละก็หายไม่ได้ชกอีกผมไม่ได้ชกผมก็ไม่ให้อภัยนะผมไม่ถามไม่อะไรทีนี้มันเป็นเด็กที่ฉลาดผมนอนอยู่เนี่ยกลางวันเนี่ยผมนอนอยู่เนี่ยมันมากราบอยู่เท้าผมเนี่ยแล้วสะกิดหลังจากที่หายไป 2-3 เดือนไม่ควรจะเตะช้อนเลยนะเข้าใจมั้ยไอ้ความที่โกรธเนี่ยทำมึงมาจนข้าวกูจะแสนแล้วมึงยังมีหานี่นี่อะไรเดี๋ยวลุกขึ้นเตะแม่เตะไม่ลงเลยเพราะมันกลับเลยอาศัยช่วงเผลอหลับโอ้โหเชื่องที่หมายว่าจอยกับมวยใหม่นะจะให้ทำอะไรหลังจานนะทำได้หมดซ้อมโอ้โหไม่มีเตะแม่ง8ยกเตะเป่า10ยกครับทุกวันนี้ก็เป็นตำรวจไปละเสร็จปั๊บมีอยู่ช่วงนึง3เสือเรียก3เสือ3เสือก็คือรณรงค์กับคอเล็กชาชัยน้อยสุดยอดที่สุดพี่ใหญ่เองไอ้คนมาบอกผมไม่รู้เรื่องนะพี่ใหญ่บอกอาจารย์เราอยู่กับชุนเราก็อยู่ได้แค่นี้เมื่อเราก็ไม่ได้แชมป์ไม่ได้อะไรเราไปอยู่กับผู้การตัวเองดีกว่าผมบอกให้ไม่ได้อะพี่เราจะไปทำเสียเลยผมทำมวยสนุกไม่อยากสร้างตัวตูเดี๋ยวพี่ชุนก็โกรธเฮ้ยถ้างั้นถ้าอาจารย์จะอยู่กับชุนก็อยู่นะเดี๋ยวผมเลิกนะเฮ้ยพี่พูดอะไรกันนะผมทำมวยนี่เพราะพี่นะแล้วพี่เลิกผมก็เลิกพี่ใหญ่ยิ่งยงยิ่งยงพาพิเศษผมใหญ่ยิ่งยงไม่ทันหรอกนักข่าวนี่ต้องสยบหมดคนนักข่าวน้องถึงมวยเนี่ยรู้จักใหญ่หมดแล้วสรุปย้ายไปอัศวินดำไหมต้องย้ายดิสุดท้ายแล้วแต่พี่อาจารย์เรารักกันพี่น้องกันน้องผมไปเกิดไปหมดเลยเหรอไปอยู่อัศวินดำไปหมดเลยครับแม่ธรรมดาเช้าเย็นผมบอกให้พี่ไม่ด่าผมเรื่องอะไรก็พี่อยู่พี่ใหญ่ในรวดนรงดาวแปดริ้วค่ายของพี่ใหญ่พี่ไม่ด่าผมเลยไอ้สวยน้อยดาวแปดริ้วค่ายดาวแปดริ้วของพี่ใหญ่
แล้วพี่อยู่พี่ใหญ่แล้วพี่มาด่าผมเรื่องอะไรแกก็เดินต้องเงียบพี่ไปคุยพี่ใหญ่ดีนะสุวินทำกับมาต่อยกับพี่เมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่ได้ขายเขาไปพี่ใหญ่ให้ไปต่อยแล้วผมมีลูกน้องเขาหาพี่ชุนเรียกพี่นะผมเรียกพี่นะพี่ชุนก็วันนี้คุยกันครับคุยกันไหมอาจารย์ทุกวันนี้คุยกันกับป่าชุนไหมคุยทุกวันนี้อาจารย์สวัสดีครับไม่เห็นเอามวยมาต่อยนี่มึงอาจารย์รุ่นน้องป่าชุนเหรอรู้ว่าไงจริงๆแล้วนะป่าชุนอาจจะแก่ผมปีสองปีแต่จริงๆแล้วเพื่อนผมเนี่ยคนนึงเด็กเพชรบุรีเรียนหนังสือมาด้วยกันเลยกับชุนเนี่ยวันหนึ่งเพื่อนมาเนี่ยบอกเฮ้ยมันบอกมวยมันต่อยใครวะมันต่อยชุนไอ้ชุนน่ะรู้อย่างเงี้ยยัดแม่ทำไมมีไอ้ชุนเนี่ยเฮียแม่ทำไมมีไอ้ชุนเนี่ยกูเรียกพี่ชุนมึงเรียกพี่ใหญ่เฮียรุ่นเพื่อนกูนี่ฮะเรียนหนังสือมาด้วยกันแต่เด็กบ้านหัวตะพานด้วยกันบ้านก็หัวตะพานตำบลหัวตะพานเป็นเรียกว่ายัดแม่ผมเลยโทรศัพท์มาดิไอ้ชุดยัดแม่นี่กูอยู่กับตุลักษ์นี่ไอ้มวยไม่ได้กับมือต่อยของมึงนี่ยัดแม่ขวาด้วยนะไอ้เหี้ยนี่เพื่อนรักกูนะไม่ได้ไอ้เหี้ยชุดเอาไอ้ชิบหายงั้นกูหวัดดีพี่ชุดมึงยัดแม่เหี้ยชุดเหี้ยอะไรก็ได้เอาดีแล้วอาจารย์เขาไอ้ชุดเขาเพื่อนกันมาก็สรุปได้ว่าพี่ชุนเมื่อผมเนี่ยอยู่มากกว่าผมปีสองปีไม่ห่างมากแต่ก็ไม่เคยถามแต่เราแต่โดยศักดิ์ศรีเป็นมวยเรามวยเรากำไข่ไปเสนอมวยเรารู้ว่าที่ผมนั่งโบด้วยนี่ว่ากำไข่มากเลยยืนกำไข่อาจารย์ไออาจารย์วนมาจ่าซ่าหน่อยฮะตอนนี้เป็นตำรวจที่พูดไทยสมบูรณ์แล้วทีนี้ว่าผมมาต่อยอดสุนันท์ก็ได้แชมป์ด้วยมาเลยทานแล้วก็พอดีกรมตำรวจให้ผู้การตำรวจดูแลเรื่องมวยสากลมวยสากลที่มาเล่นเนี่ยที่ไปต่อยโอลิมปิกเนี่ยพวกไอ้สีสัตว์ตัวอะไรเนี่ยตัวไอ้ชื่ออะไรสีสัตว์ชื่ออะไรวิจารณ์วิจารณ์คนดิบเลยเมื่อกี้ผมอ่านมาประวัติโอ้โหร่ำรวยเรียนทองโอลิมปิกมีสวนส้มมีร้อยไร่เลยตัวร่ำรวยอะเพราะว่ามันเข้าอย่างเดียวไม่มีออกมันรวยแต่คนหนุ่ยนี่ก็รวยต่อไปอาจารย์ไอตอนนี้ก็รวยแล้วครับเขามาหาปัจจุบันเขามาหาอาจารย์บ้างไหมอาจารย์ไอจ่าซ่าอันนี้จะถามว่าไงก็ชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันก็หมายถึงว่าสบายแล้วสุวินดำเสร็จก็เป็นตำรวจวันหนึ่งมาบอกผมบอกอาจารย์ผมพอแล้วนะผมเร่งไปขึ้นต่อยก็ตัวเป็นแสนนะแต่เป็นแสนหนึ่งทั้งที่ตอนนั้นค่าตัวเป็นแสนแต่ขอเลิกมวยมาคือผมพูดง่ายๆผมไม่ยอมเวลาต้องมวยไม่ยอมทีนี้มันทนไม่ไหวแล้วมันลาอยากเลิกละอยากเลิกละมีตังค์ด้วยอะไรด้วยเรียนจบแล้วด้วยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่แล้วเป็นตำรวจได้ด้วยแล้วแล้วก็เป็นตำรวจแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ตอนขอเลิก24-25ไอ้แม่ก็ไม่เคยถามอายุเด็กอ่ะแต่ว่าก็บอกว่าดันบอลบอกเอาทำไมผมบอกแล้วทำไมมึงขอเลิกกูทำเรื่องอะไรผมเล่นไม่ขึ้นร่างกายไม่ดีเดี๋ยวทำให้อาจารย์เสียชื่ออ้าวมึงอยู่ได้แล้วนะอยู่ได้ครับมึงอยู่ได้แล้วนะอยู่ได้ครับมึงต้องถามมึงเป็นห่วงมึงอย่าไปดูกูมึงจะเลิกนักมวยเลยรู้ให้เลิกหมดแหละมึงอยากปล่อยก็เลิกแล้วผมบอกว่าที่มันกลับมาต่อยย้อนยุกย้อนหาอะไรเนี่ยมึงพูดกับกูเลยก่อนหรือเปล่าว่ามึงเลิกแล้วมึงชกทำไมคือขอเลิกไปแล้วแล้วกลับมาย้อนยุคโอ้นี่คือสาเหตุที่ผมเก็บไม่ไปไกลตีนมันเพิ่งมาคุยกับผมนะก็อาจารย์เพิ่งมาคุยกับผมเมื่อเร็วๆเนี้ยไม่กี่เดือนเนี้ยแม่งมึงเข้ามากราบอีกขอโทษเอาเวทีมาเอาหาอะไรไปมาตอนนอนหรือว่าตอนตอนนี้ไม่นอนมาถามมึงมาทำไมขอเข้ามาอาจารย์สวัสดีครับมึงมาทำไมมาเยี่ยมอาจารย์คิดถึงนี่อาจารย์ว่าไงแล้วก็มาเอาอุปกรณ์ไปทำค่ายต่อยเหี้ยทำเหี้ยอะไรตอนนี้เขารวยหมดแล้วทำไมมึงต่อยมวยทำไมมึงเลิกมวยมึงทำมาถึงดังแหละเหี้ยแล้วอยู่บุรีรัมย์แม่งไม่ต้องทำเองเลยลูกหลานนักมวยแม่งช้อนตัวไหนมาก็ช้อนมาเลยประกาศ
นี่มึงเยี่ยอะไรมึงมาทำอะไรตอนนี้พาผมทำฟิตเนสกับเอาก็เลยให้อุปกรณ์ไปทำตอนนี้ก็เป็นตำรวจเยอะแล้วตำรวจก็ไม่ทำงานเราไปเซ็นชื่อแล้วก็มารับน้ำมวยยศอะไรนะสุวรรณภูมิไปต่างประเทศก็ไปรับไปอยู่รู้ไหมฮะเขายศอะไรครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็จ่าซ่าผู้กองก็ในร้อยอ๋อดาบอะไรดาบเป็นดาบยศดาบในดาบที่ปดอันนี้พบในร้อยอ่ะสิบเอ็ดดาบสิตำรวจต้องเป็นดาบก่อนที่พุทธไทยสงฆ์บุรีรัมย์เขาเรียกดาบที่มีดาบสองอันอยู่เนี่ยไฟดาบไฟดาบอันนี้เป็นดาบตำรวจก็มันเป็นร้อยปีแล้วครับไอ้แมวอ่ะใครอ่ะไอ้แมวร้อยปีแล้วไอ้แมวชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่ตัดผมตัวเองอยู่ในรูปอ่ะมวยเหนือเดาดอนใช่ใครนะนึกไม่ออกครับอาจารย์เฮ้ยแม่งเก่งนะไอ้ห่าดูชื่ออะไรเป็นตำรวจเหมือนกันอ๋อฤทธิชัยลูกจะแม่ใส่ทองเออไอ้แมวแล้วรู้ไหมตำรวจนะอย่าช้านะอย่าช้าวิ่งไปรอบสองรอบแล้วกลับมาเร็วๆเดี๋ยวพี่เขารออ่ะนักตำรวจที่ชุดนั้นที่ผู้การสเวกเอาเข้าไปแล้วได้ดีที่สุดคือพันตำรวจโทแสนเก่งปิ่นสินชัยโหพันตำรวจโทแล้วเหรอพันตำรวจเอกแล้วมึงโอ้ติดในพลน่ะมีสิทธิ์ติดในพลน่ะพออายุราชการอีกเยอะแยะแล้วคนที่สองที่เป็นตำรวจแล้วดูดีใครๆมาใครรู้ไหมเกือบชัยแก้วสำลิดอืมใช่ภูมิฐานนะใช่ผมเห็นเฟซเขาอยู่คนเราเนี่ยอย่าไปดูความเก่งมันต้องดูบุคลิกภาพทุกวันนี้เขาบอกว่านักมวยไทยเนี่ยใครน่าจะเป็นส.ส.มากสุดตอนคำถามนักมวยไทยอดีตนักมวยสมมติว่าได้อยากให้เป็นส.ส.เนี่ยใครควรจะได้เป็นคุณไม่นักข่าวไม่ได้คุณตอบไม่ได้โอ้ยานตอบยากเอ้ยไม่ยากสิตอบยากใครทีนี้คุณก็ต้องไปรีบก่อนดีกว่าคุณสมบัติของส.ส.ที่ดีหนึ่งต้องช่วยเหลือประชาชนสองต้องเป็นคนมีสังคมสามต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นถูกไหมสมมติสามข้อคุณละใครได้ข้อที่สุดเลยก็เป็นไอ้ฮิปปี้ฮิปปี้ถึงวันนี้ไอ้แขกจะตายรู้จะตายแม่งบินไปเนี่ยตั้งไม่ให้เออใช่ใช่แล้วสองวันในไอ้ปลื้มหันน้อยพิการแม่งก็คนนี้ดินี่สิสอสอใช่เดี๋ยวอาจารย์สอสอมาไอ้แป้งมันไอ้เหี้ยเนี่ยกับประเทศเราก็ล่มจมครับเดี๋ยวผมขอปิดเรื่องของการสร้างรถนรงค์ก่อนอุทัยธานีเอ้ยอะไรนะฮะจังหวัดอะไรนะใกล้เลยสิบแปดบ้านในตัวเรียกว่าอะไรปทุมเออปทุมธานีใครดังคำรุนวิทย์คำรุนวิทย์พี่คำรุนวิทย์ใช่แกเป็นหมออ้าวคนแม่งกินทำไมอ่ะคำรุนวิทย์เสมอเอาคำรุนวิทย์ได้นั่นตกเลย